เอ๊ะยังไงสาวคู่กรณีโพสต์หลังไม่ไปขึ้นศาลหนิงโพสต์เดียวกันเลยมีอึ้งตกใจยังไงกันเนี่ยแม่สาวคู่กรณีโพสต์หลังไม่ไปขึ้นศาลตามนัดส่องหนิงปณิตาโพสต์เดียวกันเลยมีอึ้งตกใจธัญญาคุยแล้วบอกรู้สึกผิดอยากขอโทษจากกรณีเมื่อวันที่30พฤษภาคม66หนิงปณิตาเดินทางไปขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมาตามศาลนัดครั้งแรกกรณีฟ้องบุคคลที่3ในคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายกับบุคคลที่3ซึ่งทางด้านสาวคู่กรณีไม่ได้เดินทางมาที่ศาลตามนัดศาลจึงส่งให้ไปนัดไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งในวันที่4กรกฎาคมนี้ซึ่งต้องให้มาคุยกันจะได้หาทางตกลงกันนั้นด้านธัญญาธัญญาเรศพี่สาวคนสนิทของหนิงและจินจรินสามีของหนิงได้มีการพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อให้เรื่องคลี่คลายไปในทางที่ดีส่วนสาวที่ถูกโยงเป็นบุคคลที่3ระหว่างหนิงและจินนั้นธัญญายอมรับว่าจริงๆก็สนิทกันเป็นน้องที่เคยทำงานที่คลินิกแต่ออกไปแล้วและไม่ได้เจอกันแล้วแต่ก็มีการได้คุยกันโดยสาวรายนี้ก็อยากจะขอโทษหนิงโดยธัญญาก็เป็นสื่อกลางไปบอกหนิงซึ่งหนิงก็ขอเวลาให้คลี่คลายกว่านี้ทั้งนี้ธัญญาได้คุยกับสาวบุคคลที่3ของหนิงแล้วรู้สึกผิดอยากเจอหนิงอยากขอโทษแบบได้คุยกันซึ่งตอนนี้หนิงยังไม่พร้อมต้องรอให้เรื่องสงบก่อนเป็นเรื่องต้องที่ใช้เวลาขณะที่ความเคลื่อนไหวของสาวคู่กรณีหนิงปณิตาพบว่ามีการเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลก่อนวันที่หนิงไปขึ้นศาลแต่เจ้าตัวไม่ได้มาขึ้นศาลตามนัดโดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปตัวเองขณะไปกินข้าวหน้าตาสดใสล่าสุดสาวคู่กรณีหนิงยังโพสต์ลงไอจีสตอรี่เป็นภาพเหรียญพร้อมข้อความว่าเหรียญมีสองด้านเสมอเมื่อไปส่องไอจีหนิงพบว่าหลังจากโพสต์นี้ของสาวคู่กรณีอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาหนิงก็โพสต์ภาพเดียวกันเป็นเหรียญพร้อมข้อความว่าเหรียญมีสองด้านเสมอเช่นกันพร้อมมีตาสองตาที่กำลังจ้องมองอยู่ด้วยราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศปลดสองลูกหนี้นามสกุลดังพ้นบุคคลล้มละลายราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องปลดสองลูกหนี้นามกุลดังพ้นจากบุคคลล้มละลายวันที่30พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องปลดลูกหนี้จากล้มละลายในคดีหมายเลขแดงที่รอเศษ 21,616 ส่วน 2,552 ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย1กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงวันที่26เมษายน2554ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้นายนราพงษ์วงสวัสดิ์ลูกหนี้ที่1นางสาวหรือนางเมธินียุวศรีหรือวงสวัสดิ์ลูกหนี้ที่2เป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่วันที่24มีนาคม2554ต่อมาศาลมีคำสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดลูกหนี้ทั้งสองจากล้มละลายไว้นั้นบัดนี้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วจึงปลดให้นายนราพงษ์วงสวัสดิ์ที่1นางสาวหรือนางเมธินียุวศรีหรือวงสวัสดิ์ที่2ผู้ล้มละลายจากการเป็นบุคคลล้มละลายนับแต่วันที่25มีนาคม2559
ประชาชนใจฟูพทก้าวไกลเลือกตั้งป้อมใส่กันสมชัยชี้2เดือนนี้ได้เห็นถึงว่าที่รัฐมนตรีสมชัยลั่นเพื่อไทยก้าวไกลไม่ตั้งป้อมแค่นี้ประชาชนก็ใจฟูชี้ใครมีถึงมีฝีมือในคณะทำงาน23ด้านมีสิทธิ์ได้นั่งรัฐมนตรีเดินหน้าหาเสียงสว.หนุนโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่31พฤษภาคม2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตผู้สมัครส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงการแถลงข่าว8พรรคร่วมตั้งรัฐบาลมีโชว์หวานสยบข่าวลือขัดแย้งกันระหว่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่าหวานไปทั่วจักรวาลคุยกันได้ไม่ตั้งป้อมแค่นี้ประชาชนก็ใจฟูหนึ่งเรื่องประธานสภาหลังรับรองส.ส.เหลือสัก5วันก่อนประชุมนัดแรกค่อยคุยดีที่สุดประเมินสถานการณ์ตอนนั้นใครได้ใครเสียใครควรขึ้นค่อยว่ากันตามเหตุผล2พรรคใหญ่ไปคุยกันเอง2ตำแหน่งรัฐมนตรีเลิกเก่งว่าพรรคไหนได้กระทรวงไหนใครในพรรคได้กระทรวงไหนไม่ต้องเรียกใครว่าว่าที่ท่านรัฐมนตรีใครอยากแสดงฝีมือว่าเหมาะสมมาลงในคณะทำงานเตรียมการตามนโยบาย23ด้านใน2เดือนนี้จะได้เห็นกึ๋งหรือเห็นกลวง3กำชับกำชาพลทหารห้ามทำปืนลั่นอีกฝ่ายจะนึกว่าเอ้าเองยิงก่อนข้าต้องยิงตอบเดี๋ยวมีสงครามรอบใหม่แม่ทัพเขาอุตสาคิมิโนโตะกันหวานชื่นแล้วสี่มือนอกสภาตอนนี้ล้นหลามแล้วเดินหามือในสภาบ้างโดยเฉพาะวุฒิสภาหาเสียงประชาชนจบลงเมื่อวันเลือกตั้งตอนนี้ต้องหาเสียงในสภาสูงซึ่งจะมีผลในวันลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีจบด้วยดีหมอนงนลินีโพสต์ขอขมาสรยุทธหลังโดนฟ้องใส่ร้ายปมโควิดจบด้วยดีหมอนงนลินีโพสต์ขอขมาสรยุทธหลังโดนฟ้องใส่ร้ายปมรายงานข่าวโควิดกล่าวหากดดันสปสช.นำยาฟาวิพิราเวียมาแจกจ่ายเองวันที่30พฤษภาคม2566นายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังโพสต์เฟซบุ๊กเป็นข้อความที่แพทย์หญิงนงนลินีใจสินได้โพสต์ขอโทษกรณีกล่าวหานายสรยุทธว่ากดดันสปสช.เพื่อนำยาฟาวิพิราเวียมาแจกจ่ายเองโดยระบุว่าวันนี้จบด้วยดีคุณหมอมาพบและได้พูดคุยกันเป็นที่เข้าใจครับคุณหมอนงนลินีได้ออกประกาศตามนี้ครับอ่านข่าวสรยุทธตอบนิ่งแต่เจ็บหลังหมอโพสต์จวกถามเป็นอะไรถึงกล่าวหาคนอื่นง่ายๆประกาศโฆษณาขอโทษตามที่ข้าพเจ้านางสาวนงนลินีใจสินได้ใส่ความนายสรยุทธสุทัศนจินดาด้วยข้อความอันเป็นเท็จผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เมื่อวันที่20กรกฎาคม2564อันเป็นการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานั้นข้าพเจ้าขอเปล่าประกาศต่อสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกันว่าข้าพเจ้ากระทำความผิดดังกล่าวจริงโดยข้าพเจ้าปราศจากวิจารณญาณในการไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องโดยรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อบางสำนักที่ไม่มีความเป็นกลางและยุยงปลุกปั่นให้คนในชาติเกิดความเกลียดชังกันเป็นเหตุให้เกิดอคติและสร้างความเสื่อมเสียต่อนายสรยุทธสุทัศนจินดาจนกระทั่งเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จใส่ร้ายนายสรยุทธสุทัศนจินดาดังกล่าวข้าพเจ้าจึงขอแถลงข้อความจริงต่อสาธารณชนให้แจ้งชัดว่า 1. นายสรยุทธสุทัศนจินดาไม่เคยรายงานข่าวเท็จเฟกนิวส์เก
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามที่ข้าพเจ้าใส่ความให้ร้ายแต่ประการใดสองนายสรยุทธสุทัศนจินดาไม่เคยร้องขอกดดันหรือเรียกร้องให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.กรมการแพทย์เบิกจ่ายยาฟาวิพิราเวียให้แก่นายสรยุทธสุทัศนจินดาเพื่อที่นายสรยุทธสุทัศนจินดาจะได้นำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเองตามที่ข้าพเจ้าใส่ความให้ร้ายแต่ประการใด3นายสรยุทธสุทัศนจินดาไม่เคยรายงานข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์หรือสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มบุคคลใดๆตามที่ข้าพเจ้าใส่ความให้ร้ายแต่ประการใดบัดนี้ข้าพเจ้ามีความสำนึกผิดในการกระทำดังกล่าวอย่างยิ่งข้าพเจ้าจึงได้ขอขมาโทษและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายสรยุทธสุทัศนจินดาด้วยความเต็มใจเป็นเงินจำนวน 100,000 บาทโดยนายสรยุทธสุทัศนจินดามีความประสงค์ให้ข้าพเจ้านำค่าเสียหายดังกล่าวไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายงานกระบวนพิจารณาของศาลจนแล้วเสร็จทุกประการ